จับชาวจีนตั้งศูนย์ปั่นไลค์ธุรกิจใหม่ยุคดิจิทัลแล้วยอดไลค์หลักล้านเพจนักการเมืองมีที่มาอย่างไรเทียบรถไฟความเร็วสูงไทย2รัฐบาลพร้อมฟังความเห็นหลายฝ่ายก่อนใช้มาตรา44ปล่อยขบวนเราไม่ได้หลับอย่างเป็นธรรมชาติศิลปะแห่งการสปงบของชาวญี่ปุ่นอะไรคือที่มาของพฤติกรรมนี้มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็เพจนะฮะการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่เพจการเมืองเพจนักการเมืองแบบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก็มียอดไลค์นะคะพุ่งไปถึง6ล้านไลค์แล้วก็มีคนตั้งคำถามว่า6ล้านไลค์นะไปจ้างคนมาไลค์หรือเปล่ามีคนไลค์จริงถึง6ล้านหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครไปตรวจสอบได้ว่า6ล้านไลค์นี่มาด้วยอะไรมาด้วยความรักความไลค์จริงๆหรือเปล่าแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็ดันไปมีข่าวค่ะคุณผู้ชมว่ามีการจับคนจีนนะคะซึ่งมาตั้งสเตชันมาตั้งสถานีทำธุรกิจรับจ้างกดไลค์อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เจอ iPhone อะไรตั้ง 5-600 เครื่องนะฮะคนจีนที่โดนจับเนี่ยมี3คนก็คือนายวางดงนายนุยบางนะฮะนายเวนจินค่ะก็โดนจับไปนะฮะมีซิมของ AS นะฮะแสนกว่าซิมค่ะมีซิมของค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้มีแต่ของ AS นะฮะมีของ TrueMove 90,000 เกือบแสนซิมนะฮะของ Dtac 50,000 กว่าซิมรวมแล้วเนี่ยมีซิมอยู่ทั้งหมด 250,000 กว่าซิมเรียกได้ว่ารับจ้างกดไลค์กันเป็นล่ำเป็นสันทีนี้ข้อหานะฮะที่ตั้งข้อหาไปก็คืออันดับแรกคือเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานตามพ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าวปี51ซ่อนเร้นจำหน่ายนะฮะทรัพย์สินที่ไม่ได้ผ่านศุลกากรหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีการเรียกนะฮะตัวแทน AS True Move อะไรมาหารือแล้วกสทช.นะคะก็เพิ่มไปอีกคดีหนึ่งนะคะเรื่องการใช้เครื่องโทรคมนาคมทีนี้กสทช.ก็จะต้องมาดูแล้วล่ะค่ะว่ามันมีการหละหลวมอะไรหรือเปล่าในเมืองไทยนะคะที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยมาสเตชันอยู่ในเมืองไทยเพื่อทำธุรกิจไลฟ์ธุรกิจแชร์อะไรแบบนี้ได้และสามารถนะคะสามคนเนี่ยมีซิมอยู่เป็นแสนซิมนะคะทำได้อย่างไรนะคะ250,000ซิมเนี่ยทำได้อย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่กสทช.ต้องไปปรึกษาหารือนะคะกับตัวแทนของเครือข่ายต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าเอ๊ะมากดไลค์เนี่ยมากดไลค์ให้บรรดาเพจนักการเมืองหรือเปล่านักการเมืองนะอยากรู้ว่าตัวเองได้รับอยากจะคล้ายๆกับทำให้สังคมเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของมวลชนนะฮะก็เลยไปจ้างคนพวกนี้มากดไลค์ตัวเองหรือเปล่าก็คำตอบเป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะเขาบอกว่าแก๊งปั่นไลค์ที่ถูกจับได้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกดไลค์ของ Facebook ในประเทศไทยนะฮะแต่น่าจะเกี่ยวกับไลค์บนแอปพลิเคชัน WeChat แอปพลิเคชันของประเทศจีนมากกว่าโดยกระบวนการก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดเชื่อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็สร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมาผูกบัญชีกับแอป WeChat เพื่อใช้ประสานสร้างเรตติ้งปลอมโดยที่ศูนย์กลางของบริษัทเหล่านี้นะฮะจะอยู่ในระบบมีเดียของประเทศจีนเช่นบริษัทคลิกฟาร์มซึ่งเป็นโรงงานปั๊มไลค์แล้วก็ปั๊มคลิกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นคลิกฟาร์มคือเป็นฟาร์มผลิตยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคลิกนะฮะอย่างเดียวเลยคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชผู้ก่อตั้งกรรมการผู้จัดการตลาด .com ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่าธุรกิจที่เห็นนะคะคือการปั่นไลค์ติดตามแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนเพราะว่า Facebook เนี่ยจีนห้ามใช้ใช่ไหมคะส่วน WeChat ให้คนกดไลค์แล้วก็ follow ให้คนตามสร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นการที่เรามีไลค์เยอะๆมีคนแชร์มีคนอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่มาทำมาค้าขายบนโลกออนไลน์มันจึงเกิดอาชีพนี้บอกว่าคำถามนะคะ
ะทำไมคนพวกนี้นะคะไปรับจ้างฟาร์มคลิกในประเทศจีนเนี่ยแต่ตัวเองมาตั้งออฟฟิศนะคะอยู่ที่เมืองไทยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเปิดกว้างการเปิดซิมมีช่องโหว่ทำให้เกิดอาชีพรับบริการนี้ไม่ยากในขณะที่จีนเนี่ยจะค่อนข้างคุมเข้มในเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยมาตั้งฐานผลิตยอดไลค์นะคะทำคลิกฟาร์มกันอยู่เมืองไทยแต่อันนี้เราก็เคลียร์ได้1ประเด็นแล้วนะคะว่าคนจีน3คนเนี่ยที่มี 200,000 ซิมนะคะคุณผู้ชมเขาไปรับจ้างปั๊มไลค์นะคะส่งไปที่เมืองจีนเขาไม่ได้ปั๊มไลค์ให้กับยอด Facebook ใดๆในเมืองไทยเพราะฉะนั้นไม่มีนักการเมืองคนไหนนะคะไปจ้างคนพวกนี้มาสร้างยอดไลค์ให้เพจตัวเองแต่จริงๆแล้วเรื่องธุรกิจปั๊มไลค์ในเมืองไทยก็มีค่ะคุณผู้ชมเว็บไซต์เด็กดีเนี่ยเคยอธิบายนะคะเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี2012คือมีคนรับสมัครอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าจ้างคนมาสมัคร ID หลายๆครั้งใช้ข้อมูลต่างๆกันนะคะแล้วก็จ่าย ID ละ3บาทคนคนหนึ่งสมัคร ID ใหม่ได้20 ID ก็กดไลค์ได้20ครั้งนะคะแบบนี้มีทีมงาน50หรือ100คนก็สร้างไลค์ได้เป็นพันไลค์แล้วราคาไลค์นะคะที่เขารับจ้างไลค์กันค่ะคุณผู้ชม1,000ไลค์500บาท2,000ไลค์900 10,000 ไลค์เนี่ย 3,800 บาทนี่คือราคาปี2012นะคะถ้ากดรูปเนี่ยก็จะแพงกว่านิดนึงก็เรียกได้ว่าธุรกิจกดไลค์นะคะปั๊มแชร์ปั๊มไลค์ในเมืองไทยก็มีแต่ส่วนมากเนี่ยคนที่ไปจ้างก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ที่ทำมาค้าขายต่างๆนะคะอยากทำให้คน เห็นว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะมีคนเชื่อถือมีคนซื้อเยอะก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยไลค์ตามหรือรู้สึกว่าอุ๊ยเพจนี้ยี่ห้อนี้เสื้อผ้ายี่ห้อนี้คนไลค์เยอะมันต้องดีแน่เลยก็เลยมีธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะจากการปั๊มไลค์ปั๊มแชร์เดี๋ยวไปดูค่ะว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงเวฟมาตรา44หรือยังค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีการคุยกันเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการที่จะมีการใช้มาตรา44เพื่อทำให้โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะกรุงเทพโคราชเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นเรามาดูนะคะเปรียบเทียบโครงการรถไฟความเร็วสูงของ2รัฐบาลกันค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลจากเว็บข่าวออนไลน์ของ Voice TV นะคะมาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เลยค่ะว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทนั่นเองกรอบวงเงินรวมสูงสุดนะคะจะใช้7ปีคือ57ถึง63รัฐบาลของคสช.นะคะทำในชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยขยับปีมาเป็น58ถึง65แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง2560มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนเจ้าภาพก็คือกระทรวงคมนาคมนะคะสิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะทำค่ะคุณผู้ชมใช้งบประมาณ783ล้านบาทนะคะถือเป็นร้อยละ 39.2 ของงบประมาณที่เสนอไปในพรบ.ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมาหนองคายกรุงเทพหัวหินสงขลาประดังเบซาสุวรรณภูมิฉะเชิงเทราพัทยาระยองนะคะมี4สายส่วนของรัฐบาลคสช.นะคะใช้เงินใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมใช้เงินน้อยกว่าด้วยนะคะรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางค่ะคือใช้เงินน้อยกว่านี่คือดูเฉพาะเม็ดเงินนะคะไม่ได้ดูระยะทางคือเป็นวงเงิน701ล้านบาทนะใช้ไปร้อยละ30ของงบประมาณก็จะมีเส้นทางอะไรบ้างนะคะกรุงเทพหัวหินกรุงเทพระยองไทยจีนโครงการของไทยจีนนะคะจะเป็นกรุงเทพโคราชส่วนโครงการที่จะร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลกเพราะฉะนั้นของรัฐบาลคสช.จะใช้2ระบบนะคะคือระบบของจีนแล้วก็ระบบของญี่ปุ่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะวัตถุประสงค์นะคะต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบขนส่งที่ล้อกันว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงมาขนผักหรืออย่างไรนะคะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคลดความเหลื่อมล้ำหวังลดสัดส่วนรถยนต์ส่วนตัวลงจากร้อยละ59เหลือร้อยละ40แล้ววิธีทำนะคะก็เสนอร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาต่อมาศาลรัฐธรรมนูญนะคะชี้ให้พรบนี้เป็นโมฆะเพราะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คว่ำไปนะคะสำหรับพรบ.2ล้านล้านของยิ่งลักษณ์ชินวัตร
รัฐบาลคสช.นะคะจะใช้มาตรา44เร่งรัดสร้างเส้นทางกรุงเทพโคราชก่อนแล้วต้องการนะคะต้องการใช้มาตรา14เนี่ยปลดล็อกใช้สถาปนิกวิศวกรจีนนะคะโดยไม่ต้องสอบใบอนุญาตให้วงเงินครม.อนุมัติเส้นทางกรุงเทพโคราชเป็นราคากลางนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถูกร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าเส้นทางกรุงเทพโคราชเนี่ยจะเปิดช่องให้ไทยสูญเสียสิทธิที่ดินให้จีนพัฒนาแหล่งการค้าหรือเปล่ามีการใช้มาตรา44เนี่ยก็มีคนตั้งคำถามว่าเป็นอำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็มีการจะขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลปกครองตีความนี่ก็เป็นเส้นทางเดินนะคะของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยก็ต้องมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะสามารถดำเนินไปได้หรือว่าจะถูกส่งไปที่ศาลนูนศาลปกครองแล้วก็มาตีความกันอย่างไรก็ตามก็มีความห่วงใยจากหลายฝ่ายนะคะทั้งสภาวิศวกรสภาสถาปนิกรวมไปถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็คือ TDI มีคำถามจาก TDI ก็คือดร.สุเมธองค์กิตติกุลนะคะบอกว่าคำถามที่ต้องการคำตอบก่อนจะมีการอนุมัติโครงการให้เริ่มมีการก่อสร้างโครงการนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่กังวลค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงอย่างน้อย2ระบบนั่นก็คือระบบของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นั้นการมีเทคโนโลยี2ระบบในประเทศจะมีต้นทุนในการดำเนินงานสูงกว่าการมีระบบเดียวรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายในอนาคตจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นจนสุดท้ายอาจต้องมีการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเดียวในอนาคตซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นะคะเราก็ไม่ควรให้มันเป็นต้นทุนที่ไม่ควรจะเสียตั้งแต่ต้นหรือไม่ส่วนคำถามนะคะข้อที่1ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงจริงหรือไม่ทั้งนี้การจะตอบคำถามนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับคำถามอื่นๆที่จะตามมาด้วยซึ่งคำถามนี้ของ TDI ก็ถามมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะว่าประเทศไทยจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องมีรถไฟความเร็วสูงมีแค่รางคู่มีแค่ความเร็วปานกลางก็พอหรือไม่นะคะข้อ2ถ้าประเทศไทยจำเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงเราควรมีรถไฟความเร็วสูงถึง2ระบบหรือไม่หรือจะเหมาะสมกว่าถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงระบบใดระบบหนึ่งแค่ระบบเดียวเท่านั้นมีการศึกษารายละเอียดต่างๆพร้อมแล้วหรือไม่ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการเงินการออกแบบรายละเอียดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีการอนุมัติให้เริ่มสร้างโครงการก่อนที่จะศึกษารายละเอียดมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังหรือไม่ข้อ4การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการเงินที่ผ่านมามีผลอย่างไรมีจำนวนคาดการผู้โดยสารอย่างไรนะคะข้อ5มีการพิจารณาความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงผ่านโดยมีโครงการรองรับหรือไม่อย่างไรแต่แขกคิดว่าคำถาม5ข้อจาก TDRI นะคะอันที่จริงไปลื้อคำตอบเก่าๆสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ดูเหมือนว่าเขาเคยตอบคำถามเหล่านี้นะคะไปกับสภาไปกับสังคมตอบคำถามนักวิชาการคำถาม 4-5 ข้อนี้ถ้าเรายังจำกันได้นะคุณชาชาเนี่ยก็ตอบไปเกือบหมดแล้วอย่างไรก็ตามค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนกังวลกันนะคะว่าจะเปิดให้สถาปนิกเปิดให้วิศวกรชาวจีนเนี่ยเข้ามาทำงานได้เลยหลังจากที่มีการท้วงติงกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณวิษณุเครืองามก็เชิญสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรเข้าหารือการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนหลังจากออกคำสั่งมาตรา44แก้ไขปัญหาการก่อสร้างที่สถาปนิกวิศวกรจีนไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เพราะว่าติดเรื่องบัตรอนุญาตนะคะซึ่งคุณดวงฤทธิ์บุญนาคก็บอกว่าเอ๊ะจริงแล้วมันมีกฎภาคีพิเศษนะคะที่จะให้วิศวกรต่างชาติสถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำงานได้อยู่ทำไมไม่ไปใช้กฎนั้นอย่างไรก็ตามหลังการประชุมนะคะกับนายกสภาวิศวกรแล้วก็ตัวแทนของสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณกมลตักกบุตรนะคะนายกสภาวิศวกรก็ออกมาบอกว่ารองนายกก็ได้อธิบายให้ทราบถึงความจำเป็นในการออกคำสั่งคสช.ฉบับดังกล่าวเพื่อยกเว้นกฎหมายบางข้อเพื่อให้โครงการนั้นเดินต่อไปได้ซึ่งส่วนที่ยกเว้นนะคะคือยกเว้นในฝ่ายไทยไม่เกี่ยวกับจีนเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคนทำโครงการอย่างไรก็ตามในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นต้องมีวิศวกรไทยเข้าร่วมอยู่ด้วยในเงื่อนไขต่อไปในการร่างสัญญาก็จะมีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในตัวสัญญาซึ่งเชื่อว่าเมื่อบรรจุลงไปแล้วมันก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่วนเลขาธิการสภาวิศวกรคุณอมรพิมานมาศนะคะก็บอกว่าผู้แทนประเทศจีนจะเข้ามาค่ะวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งทางสภาวิศวกรไทยก็จะไปหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรมาคุยกับทางการจีนซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคสช.นะคะที่กระทรวงคมนาคมก็ตั้งกรรมการขึ้นมาโดยจะประสานกับสภาวิชาชีพวิศวกรอย่างไรก็ตามทางไทยจะพยายามรักษากฎหมายวิศวกรอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันไม่สามารถที่จะขัดแย้งคำสั่งคสช.ได้ฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทำให้ทางการจีนมีความรู้อย่างจริงจังเพื่อเป็นการรับประกันด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานในโครงการนี้ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสภาวิศวกรไทยแล้วสภาวิศวกรไทยจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเราคงไปขัดขวางนะคะถ้าจะให้ตีความก็คือเราคงจะไปขัดอะไรมาตรา14ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สภาวิศวกรจะทำได้นะคะดีที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องรักษาผลประโยชน์เรื่องการถ่ายโอนความรู้เทคโนโลยีนะคะมาสู่วิศวกรไทยแล้วจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เพราะนี่เป็นหน้าที่ของสภาวิศวกรอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้นะที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปเยอะๆเนี่ยอยากจะให้มองอย่างนี้ด้วยอยากจะให้มองนะคะว่าผลที่ได้นะคะคือประเทศจะได้รับการพัฒนานะคะอย่าไปดูเรื่องความคุ้มค่าทางตัวเงินทางเศรษฐกิจอะไรมากเกินไปให้มองภาพใหญ่ว่าถ้าได้สร้างแล้วเนี่ยมันสร้างความพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศอยากจะให้โฟกัสที่จุดนั้นมากกว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปคุยเรื่องศิลปะของการสับปะงกในที่ทำงานโดยที่ไม่มีใครมาตำหนิเราได้ค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตปรินดาเอกทำวิจัยทำจริงจังมากทำเรื่องการนอนหลับเราก็สงสัยว่าไอ้เรื่องการนอนหลับเนี่ยมันจะเป็นวิชาการได้ยังไงนะคะดร.บริดเจตสเตเจอร์ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาญี่ปุ่นศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็มาศึกษานะคะพฤติกรรมการนอนหลับของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าอินเนมูริถ้าจะแปลแบบง่ายๆนะคะคือแปลว่าการสับปะงกจะสับปะงกในรถในที่ทำงานในที่ประชุมนั่งรถใต้ดินนะคะก็สับปะงกไปแต่ทีเนี้ยคำว่าอินเนมูริเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสับปะงกเฉยๆคือในตัวญี่ปุ่นนะคะตัวภาษาญี่ปุ่นถ้าเราเห็นคำว่าอินเนมูริเนี่ยมันจะแปลว่าการหลับแต่ยังตื่นการหลับแต่ว่ายังอยู่นะยังไม่ไปไหนแม้ว่าจะดูเหมือนหลับก็ตามนี่ดร.บริเจตเขาบอกว่าคือคนญี่ปุ่นนะคะจะต้องในยุคที่แบบเศรษฐกิจมันพัฒนารุ่งเรืองมากในยุคฟองสบู่เนี่ยเวลาเราเจอคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะบอกว่าเขาไม่หลับไม่นอนเขาเหนื่อยเขายุ่งทุกคนจะทำท่าแบบไม่พักผ่อนเลยนะคะแล้วทุกคนก็จะแข่งกันว่าใครทำงานมากแล้วคนนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือจนกระทั่งแบบไอ้พวกเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะก็ต้องมีสโลแกนนะคะว่ามีใครทำงานได้24ชั่วโมงบ้างนะคะนี่คือนักธุรกิจญี่ปุ่นทุกคนนะคะกินยาชูกำลังอันนี้แล้วเราจะไม่หลับไม่นอนกันเลยนะคะใครหลับเนี่ยเป็นคนขี้เกียจใครนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงคนคนนั้นไร้สาระนะคะไม่ productive ไม่มีผลิตภาพอะไรให้กับสังคมเลยนะคะเป็นคนที่น่าดูถูกเหยียดหยามมากฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเวลาเจอคนญี่ปุ่นเขาทำงานยุ่งๆเขาบอกโอ้ยยุ่งๆๆโอ้ยทำงานหนักมากโอ้ยเหนื่อยมากเครียดมากคือถ้าทำตัวแบบนี้แล้วมันจะดูมีค่ามากนะคะทีนี้ในขณะที่ทุกคนเนี่ยต่างก็พากันอวดว่าตัวเองไม่หลับไม่นอนตัวเองทำงานทั้งคืนแต่สิ่งที่เห็นกันเยอะมากอันนี้คือจากที่อาจารย์นะคะเขาบอกก็คือสิ่งที่เราจะเห็นคนญี่ปุ่นทำกันมากก็คือหลับตามที่สาธารณะหลับที่ป้ายรถเมล์หลับที่สถานีรถไฟหลับบนรถไฟหลับในที่ทำงานหลับในที่ประชุมนะคะแล้วมันคืออะไรกันทำไมทุกคนถึงไม่ยอมหลับในเวลาที่ควรจะหลับแล้วก็มานั่งสับปะงกในเวลาเรียนในเวลาทำงานบรรดาลูกเต้านักเรียนนะคะพ่อแม่ก็จะบังคับให้เรียนหนังสือดึกๆแล้วก็ไปนอนไปนั่งหลับอยู่ในห้องเรียนมันประหลาดไปหรือเปล่าทีนี้เขาก็เลยเอาคำถามเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปทำวิทยานิพนธ์เขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่าคนเราเนี่ยมักจะเชื่อว่าการหลับเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือพอพระอาทิตย์ตกนะคะฟ้ามืดคนเราก็จะหลับแล้วก็ตื่นตอนเช้าเราจะเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมอันปกติสามัญของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์โลกทำเหมือนกันในทุกวัฒนธรรมเขาก็บอกว่านะคะไม่จริง
การหลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติขนาดนั้นการหลับมันเป็นวัฒนธรรมแล้วตลอดยุคสมัยของมนุษย์นะคะเราก็หลับตื่นในเวลาที่ไม่เหมือนกันแล้วไม่เคยเห็นหรือว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องโดนพ่อแม่ตวาดดุด่าว่าไปนอนได้แล้วมีการบังคับให้นอนเพราะเอาเข้าจริงนะคะคนเราไม่ได้จะหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติเพียงเพราะฟ้ามันมืดลงคนเรานะคะกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากตื่นเราอยากเล่นเราอยากกินขนมเราอยากดูหนังเราอยากออกไปดื่มเราอยากออกไปเต้นระบำเราอยากออกไปทำกิจกรรมอะไรไม่รู้เยอะๆไปหมดแต่ว่ามันมีอารยธรรมชุดหนึ่งนะคะของแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยหลากหลายกันไปที่กล่อมเกลานะคะพฤติกรรมของมนุษย์ให้เชื่อว่ากลางคืนเนี่ยควรจะหลับนะแล้วก็ตื่นเช้าๆแล้วอาจารย์เขาบอกว่าโดยเฉพาะในทางเอเชียเนี่ยลัทธิของจื้อกับอิทธิพลของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะให้คุณค่ากับการตื่นเช้าๆใครตื่นเช้าเป็นคนดีคนขยันคนที่ตื่นมาพร้อมกับความเบิกบานสดชื่นซึ่งการตื่นเช้าจึงเป็นจริยธรรมเป็นคุณค่าอะไรอีกแบบหนึ่งนะคะที่สั่งสมกันมาเพราะฉะนั้นถ้าลงไปดูในรายละเอียดในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยจะพบว่ามันมีพฤติกรรมการนอนหลับที่หลากหลายแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมทีนี้กลับมาที่เรื่องการสับประงกของคนญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่ไปศึกษาเรื่องอินเดมูริเนี่ยคือมันทำให้เขาค้นพบว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความรู้สึกจะต้องเพอร์ฟอร์มจะต้องแสดงให้คนอื่นเห็นอยู่เสมอว่าตัวเองทำงานหนักมากแล้วการสับประงกให้คนอื่นเห็นนี่แหละคือการเป็นการสื่อสารนะฮะให้คนอื่นรู้ว่าก็ที่ฉันสับประงกเนี่ยเพราะว่าฉันทำงานหนักมากไงเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนนะคะพักผ่อนน้อยพอต้องมานั่งอยู่เฉยๆมันก็เลยเกิดอาการเหนื่อยล้าทางกายมันก็เลยสับประงกไปแต่ในระหว่างที่สับประงกถ้าเกิดประชุมถ้าเกิดเพื่อนเรียกหรือเจ้านายถามทุกคนก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถตอบคำถามอะไรได้ทันทีปันหนึ่งว่าแม้ตาจะหลับแต่จิตใจนะยังไม่เคยผละออกไปจากงานเลยแม้แต่วิธีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมนะคะที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะทำกันคือการสับประงกเนี่ยแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้นะคือถ้าเราไม่สับประงกที่ใครเห็นเนี่ยแปลว่าเมื่อคืนเรานอนเยอะนะถ้าเรานอนเยอะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราทำงานน้อยการสับประงกนะคะเลยกลายเป็นภาษาทางวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากกับในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเอ๊ะใครก็ไม่แน่ใจนะคะว่าของคนไทยจะมีแบบนี้หรือเปล่าแล้วรู้สับประงกเพราะว่าเมื่อคืนเราทำงานหนักค่ะวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ